คุณผู้ชมคะอย่าเครียดกันไปช่วงนี้เราไปดูความน่ารักสดใสกันดีกว่าสำหรับคู่นี้นะคะแหมเป็นคู่รักไม่เขาเป็นคู่รักแล้วนะต้องบอกว่าหวานมุ้งมิ้งกันตลอดเลยนะคะสำหรับคุณณเดชนะคะแล้วก็คุณยาย่าอุรัสยานั่นเองล่าสุดมันมีภาพใน Instagram ของคุณณเดชนะคะมีการโพสต์ภาพขึ้นแบบนั่งอย่างนี้แหละชิลๆนะคะณเดชก็โพสต์ไปแคปชั่นไปแต่คือมันมีประเด็น1คอมเมนต์ที่เขาเนี่ยมาคอมเมนต์นะจ๊ะคอมเมนต์พูดบอกว่านะคะอย่าลืมให้เครดิตด้วยนะคะโดยพี่แบงค์งานนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นยาย่าอุรัสยานะคะโผล่มาทวงบอกว่าขอเครดิตคนถ่ายด้วยค่ะขอเครดิตคนถ่ายด้วยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เขาพิมพ์เขาพิมพ์เป็นคำอ่านอย่างนี้นะนะคะไม่รอช้าค่ะพี่แบรี่ก็รีบให้เครดิตทันทีเลยนะคะน่ารักมุ้งมิ้งแบบนี้กันตลอดเขาจะชอบแบบให้เครดิตกันตลอดไงเหมือนกับว่าเวลาที่ส่วนมากเนี่ยยาย่าลงภาพก็จะให้เครดิตแล้วก็พี่แบร์ลงภาพก็จะให้เครดิตนะคะก็เป็นความน่ารักที่หลายคนก็เข้าไปแซวเลยนะบอกว่าอุ้ยพี่แบร์เนี่ยนะต้องรีบเลยนะแหมให้แฟนมาทวงนะพี่แบร์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าพี่แบร์ใส่เครดิตเดี๋ยวนี้เลยนะรูปนี้ใช่ไหมที่นั่งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยใช่นั่นแหละนะคะก็บอกว่าพี่เขามาทวงแล้วรีบใส่เลยนะคะพี่แบร์ก็ไม่รอช้ารีบใส่เลยจ้าก็หวานใส่กันตลอดเนาะคู่นี้เนาะน่ารักนะคะก็มีความแบบว่ามุ้งมิ้งมีหยงมีหยอดนะคะก่อนหน้านี้เห็นเวลาที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะที่เขียนอะไรภาษาอะไรมันลุงใช่เป็นภาษาบอกรักระหว่างเขาทั้งสองคนน่ารักเนาะเป็นของเขาสองคนอะเนาะใช่เขาสองคนจะเข้าใจโอเคค่ะเรามาฝากกันความน่ารักนี้นะจ๊ะ